ถแถลงการเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งปี2566การเลือกตั้งเป็นกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนทุกคนนักการเมืองหรือชนชั้นนำไม่มีความชอบธรรมใดๆในการครอบงำหรือบงการการเลือกตั้งให้บิดเบี้ยวไปจากหลักสากลว่าด้วยการเลือกตั้งที่เป็นธรรมอิสระและโปร่งใสน่าเสียดายที่การเมืองไทยถูกแทรกแซงอยู่บ่อยครั้งจนทำให้แม้จะมีการเลือกตั้งแต่การเมืองไทยกลับยิ่งถอยห่างออกจากประชาธิปไตยอย่างไรก็ดียังไม่สายเกินไปหากประชาชนจะร่วมกันทวงคืนการเลือกตั้งให้กลับเข้าสู่ร่องสู่รอยโดยเร็วการเกิดขึ้นของรัฐประหารปี2557นับเป็นจุดด่างพร้อยครั้งใหญ่ของการเลือกตั้งและประชาธิปไตยไทยการรัฐประหารครั้งนั้นพรากสิทธิการเลือกตั้งของประชาชนเป็นเวลากว่า5ปีในบริบทที่ประชาชนตื่นตัวและเชื่อมโยงอย่างแนบแน่นเข้ากับการเมืองในระบอบประชาธิปไตยไปแล้วอีกทั้งการเลือกตั้งที่ถูกจัดขึ้นในปี2562เป็นการเลือกตั้งที่ถูกควบคุมโดยรัฐบาลทหารและเกิดขึ้นภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ส่งผลให้การผลการเลือกตั้งเป็นที่คลางแคลงใจของประชาชนต่อความสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของประชาชนในการลงคะแนนเช่นรัฐธรรมนูญปี2560กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภา250คนซึ่งแต่งตั้งโดยคณะรัฐประหารมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งก็มีที่มาจากคณะรัฐประหารและถูกวิจารณ์อย่างหนักหลังการเลือกตั้งถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยเฉพาะเรื่องความผิดปกติของการแบ่งเขตเลือกตั้งความโปร่งใสในผลของการเลือกตั้งความถูกต้องของการคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองรวมถึงความเป็นกลางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนและคดีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดของผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองจากการประเมินของเครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งปี2566คาดว่าในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ปัญหาเรื่องความเป็นธรรมความเป็นอิสระและความโปร่งใสจะยังคงเกิดขึ้นอีกการให้อำนาจสว.ที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหารสามารถเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับส.ส.ได้จะยังคงสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันของพรรคการเมืองอีกเช่นเคยอีกทั้งการมีกกต.ชุดเดิมปฏิบัติหน้าที่อาจมีความผิดปกติเช่นเดิมหรือความผิดปกติใหม่เกิดขึ้นอีกถึงเวลาแล้วที่การสังเกตการการเลือกตั้งโดยประชาชนต้องขยายตัวอย่างกว้างขวางเพื่อรับรองว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปตามหลักสากลและเป็นกิจกรรมทางการเมืองที่เป็นอิสระของประชาชนเครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งปี2566เกิดขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครสังเกตการการเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปที่คาดว่าจะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม2566เป็นการประสานความร่วมมือกันของเครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่มีหน้าที่สังเกตการการเลือกตั้งอย่างเป็นกลางโดยเฉพาะและกลุ่มที่มีความตื่นตัวทางการเมืองต่างๆดังรายชื่อท้ายแถลงการนี้โดยมีวิสัยทัศน์แห่งความสำเร็จคือ 1. ป้องกันการโกงการเลือกตั้งและทำให้การเลือกตั้งเป็นไปตามหลักสากล 2. เพิ่มความไว้วางใจในกระบวนการการเลือกตั้งในฐานะที่เป็นเครื่องมือสำคัญของการเลือกผู้แทนของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยและ 3. ส่งเสริมการพัฒนาการเลือกตั้งเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งและความรุนแรงหลังการเลือกตั้งที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่พอใจในการเลือกตั้งที่ไม่เป็นตามหลักสากลทั้งนี้เครือข่ายประชาชนสังเกตการการเลือกตั้งปี2566
มีข้อเรียกร้องต่อประชาชนและฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ข้อ1ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งทำหน้าที่อย่างโปร่งใสเป็นธรรมเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งต่อสาธารณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแบ่งเขตเลือกตั้งการเปิดเผยผลคะแนนรายหน่วยผ่านระบบออนไลน์สนับสนุนให้ความสำคัญและความร่วมมือกับประชาชนทุกฝ่ายที่ต้องการการเข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งและร่วมมือกับประชาชนทุกฝ่ายที่ต้องการมีส่วนร่วมในการรณรงค์เลือกตั้งประชาธิปไตยและเข้าร่วมสังเกตการการเลือกตั้งข้อ2ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาลสร้างบรรยากาศที่เป็นประชาธิปไตยในช่วงก่อนวันเลือกตั้งนับต่อจากนี้ไปเช่นคุ้มครองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกคุกคามให้พรรคการเมืองใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในความดูแลของรัฐเพื่อรณรงค์การเลือกตั้งคุ้มครองให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกคุกคามให้ประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกคุกคามให้พรรคการเมืองใช้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกที่อยู่ในความดูแลของรัฐอย่างเท่าเทียมให้การหาเสียงเลือกตั้งและควบคุมมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายกระทำการใดๆเพื่อเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัครหรือพรรคการเมืองข้อ3ขอเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนในทุกเขตเลือกตั้งเข้าร่วมการสังเกตการการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมาถึงโดยลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครหรือส่งข้อมูลความผิดปกติหรือสถานการณ์การเลือกตั้งในเขตของตนเองในช่วงก่อนระหว่างและหลังวันเลือกตั้งแก่เครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งปี2566ผ่านทางเว็บไซต์ vote62.com การเลือกตั้งต้องเป็นของประชาชนต้องไม่เป็นเพียงพิธีกรรมทางการเมืองที่ไร้ความหมายต่อประชาชนอีกต่อไปเครือข่ายประชาชนสังเกตการเลือกตั้งปี2566วันที่11มกราคม2566